สวัสดีครับวันนี้เรามาดูว่าเราสร้าง UVC Station กันยังไงนะครับสำหรับการออกแบบนะครับเราใช้โปรแกรม Fusion 360นะครับของ Autodesk นะครับในการที่จะออกแบบรูปทรง3มิติของตัว UVC Station นะครับโดยเราเริ่มจากการสเก็ตโครงสร้างของมันว่าเราอยากได้โครงสร้างลักษณะแบบไหนแล้วก็ทำการสร้างโครง3มิติขึ้นมาลักษณะของโครงที่เราสร้างก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมมีหลอดไฟ3ทิศทางพร้อมมีรีเฟลคเตอร์ทำเป็น2ชั้นพร้อมกับใส่ล้อนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ครับโครงสร้างของตัว UV Station นะครับของเราจะใช้เป็นโครงสร้างแบบสามเหลี่ยมด้านเท้าช่วงของโครงเหล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวของหลอดเราจะใส่2ช่วงตรงกลางเนี่ยเว้นช่วงไว้สำหรับใส่ชุดควบคุมเราก็ทำการเชื่อมโครงแล้วก็พ่นสีครับอันนี้คาดกลางเพื่อให้มีความแข็งแรงขึ้นนี่ก็จะเป็นขาเราก็จะทำขาเพื่อที่จะรับตัวโครงเวลาเราเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนให้ได้สะดวกขาเราก็ใช้เป็นเหล็กขนาด 2x1 นิ้วมาเจาะรูด้านข้างตัดและเชื่อมตามแบบติดล้อเข้ามาในลักษณะแบบนี้เมื่อเราได้ล้อเสร็จแล้วเราก็เอาโครงเนี่ยวางเพื่อให้มันเคลื่อนที่ไปไหนได้สะดวกสำหรับตัวรีดอิเฟกต์เราใช้แผ่นเมทัลชีทรีดขึ้นรูปนะครับแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นก็มาประกบกัน3ด้านนะครับแล้วก็เจาะรูยึดด้วยตาไก่นะครับเราก็จะได้ตัวรีเฟกต์3มุมนะฮะและเพื่อที่จะใส่หลอด3หลอดสำหรับตรงกลางตัวรีเฟกต์นะครับเราใส่ท่อ PVC ตรงไว้ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะยึดรางหลอดนะครับแล้วก็นำตัวเป็นตัวยึดเข้ากับโครงนะครับเราจะทำการประกอบชุดโครมเราก็จะเจาะรูแผ่น PVC ตรงกลางทำการยึดเข้าที่โครงตรงนั้นนะครับเราก็จะขันเข้าไปที่โครงเพื่อยึดกับตัวนี้นะครับทั้ง2ด้านนี้เราก็ติดตั้งโครงเข้าไปอยู่ที่ตัวโครงเหล็กหลังจากนั้นเราก็จะทำการติดของคอนโทรลนะครับก็จะขันน็อตเข้าจากด้านล่างของมันสำหรับกล่องควบคุมนะครับก็คือมันจะมีเบรกเกอร์กันดูดนะครับพอเปิดเบรกเกอร์กันดูดระบบก็จะทำงานซึ่งด้านข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นสวิตช์เลือกใช้ระบบตั้งเวลาหรือว่าแมนนวลก็คือเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับกดไปด้านหนึ่งเปิดปุ๊บติดปั๊บกดอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะผ่านชุดควบคุมผมได้โปรแกรมการตั้งเวลา30วินาทีมีเสียงเตือนหลังจากนั้นหลอดไฟจะติดเป็นเวลา30นาทีแล้วหลังจากนั้นหลอดไฟก็จะดับโดยอัตโนมัติต้องปิดแล้วปิดสวิตช์แล้วก็เปิดสวิตช์ใหม่ระบบถึงจะรีเซ็ตแล้วก็เริ่มนับเวลาใหม่แต่ถ้าเราปรับสวิตช์ไปอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเราเปิดหลอดไฟจะติดทันทีถ้าเราปรับมาโหมดนับเวลาระบบนับเวลาก็จะทำงานนะครับสำหรับวงจรด้านในจะประกอบไปด้วยตัวสวิตช์ทำหน้าที่เป็นตัว select manual หรือว่าผ่านตัวนับเวลานี้ตัวเบรกเกอร์กันดูดนะครับซึ่งจะป้องกันการดูดรั่วผ่านมาที่ตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับจะเป็นชุดคอนโทรลของ Sun Off ชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับโดยปกติมันก็จะซัพพอร์ตด้านของการใช้งานด้านผ่าน Wi-Fi หรือว่า IoT ด้วยแต่ในที่นี้เราโปรแกรมมาใช้แค่ตั้งเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวบัสเซอร์ที่เป็นตัวส่งเสียงเตือน